เคครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับ Attack on Titan Wings of Freedom ครับวันนี้ก็จะกลับมาเล่นในโหมด Attack Mode Attack แบบโหมดเรื่องแบบปกติอ่ะแบบไม่ยากอ่ะนะผมจะเล่นดานจบอีกรอบนึงแต่จะไม่ใช้เอเลนครับรอบนี้เราจะใช้คริสตาในการเคลียร์เพื่อซื้อไว้ในฟาร์มมาตรงนี้ได้เหรอก็ก่อนอื่นต้องโชว์ดาบหน่อยตีเป็นพันแล้วนะความคมเนี่ยเป็นพันแล้วนะโอ้โหนี่49 63เลยบวกเพิ่มมาแล้วนะถ้าดาบแรงได้กว่านี้อีกก็น่าจะพอกับไอ้ดาบที่ผมอยากได้เลยนะโรเซนและเพียนะลุยเลยเราจะต้องลองดูครับว่าด่านจบเนี่ยถ้าใช้ตัวอื่นไม่ใช้เอเลนเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมนี่ข้ามเลยได้ไหมคงไม่ต้องนั่งอ่านแล้วล่ะเฮ้ยความแปลกที่ว่าไททันโผล่ตัวมาได้ยังไงโดยที่กำแพงไม่พังแล้วก็พูดอยู่เลโอจะเล่นข้ามกดข้ามปุ่มเดียวจบไม่ต้องไปกดเนียบไลเนอร์ไม่นะฟันนี่ข้ามเลยแล้วกันมาลุยโอ้ความแรงของดาบน้อยไปฟัน60เมตรก่อนเลยมันเริ่มเดินแล้วชูโอกาตะคิวชินが動いた大田川の壁も壊すつもりなのかそうなれば人類の活動領域は致命的に狭まるファンマンおいしてもここを死守するんだ何ここを超ダーブどうファンの時期でもやっちゃうレオがええねんเอาถ้าเกิดจบเลยแบบไททันเกาะไม่ทำโผล่มาไม่มีทางหรอกโหโดนจับแล้วคือเหมือนต้องเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันขวางทางขวางลูกหูลูกตามากเลยมาเดี๋ยวจบเลยนะนี่รีบไปหรือเปล่าเฮ้ยเอามันจบจริงนะเนี่ยอ้าวงานแล้วยังไม่ทันเจอท่านก่อนเลยเอ้ามันให้เราจบอย่างนี้ได้ด้วยหรอนึกมันจะต้องแบบหาเรื่องให้สู้ไททันเกาะก่อนจบอย่างนี้เหรอสกิปดิแล้วเกียรติซีไม่แปลกแต่มันให้เราตัดจบอย่างนี้ได้เลยเหรอได้ด้วยโหไม่เป็นไรก็ถือว่าไวมากนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยครับมันจะสั้นเกินไปวะถึง2-3 นาทีไหมโอเคครับเจอคลิปหน้าผมบายครับผม